เอาละครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมิสเตอร์สปอยนะครับกับเกม Minecraft นะครับเซิร์ฟ MCTH นะครับอ้าวอันนี้พาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยพาร์ท3ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปเนี่ยลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานเลยหลายอาทิตย์แล้วโอ้โอ้ทำเตาครับบลา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 แล้วก็ทำฟาร์มโอ้เราวันนี้เรามาขยายฟาร์มกันดีกว่าขุดเอแต่ว่าเซิร์ฟ MCTH นี่มีอะไรบ้างนะอยากได้ไดมอนด์เนี่ยทำไงดีไดมอนด์3 fat what the fucking yo อยากได้ไดมอนด์เราก็ต้องหาไอรอน what the fuck ทำไมเราต้องหาไอรอนด้วยล่ะเดี๋ยวนะไอรอนโอ3เอามาเผามีคอปเปิลคอปเปิลมีโคลเอาโคลมาเผาเพื่อทำเรซิปีครับเรซิปีของผมไม่ผมจะไม่ทำไอรอนงงๆแบบนี้หรอกผมจะหาของที่เป็นว่าไอรอนไม่เมฟเคี้ยวไอรอนเหรอทำเท่อะไรได้เคียวไอรอนมันต้องไม่เทพแน่เลยเออแลกกระตุกเขาไม่ใช่แหละครับทำอะไรกันดีรู้แล้วทำอะไรดีนี่ไงไอรอนฟอร์จูนอะรู้ไหมว่าไอรอนไอฟอร์จูนมันดีตรงไหนอะมันเป็นของ SC2 โอเคเดี๋ยวนะไอรอนฟอร์จูนมีวิธีครับ2แบบไม่สิใช่แล้วมีวิธีครับ2แบบโอเค Let's go ไอรอน4อัน5อันไอรอน5อันเรามาหาไอรอนกันดีกว่า Fuck you man Fuck you man ของหมดแล้วล่ะสิเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวนะไม้เอาไม้มาให้ครับแล้วก็คราฟของที่จำเป็นขอครับไอรอนอินกองอะล็อกอินกองเพื่อที่จะขุดของเมียบๆยางวันนี้เมื่อกี้ผมไอรอนใช่หรือเปล่าวะไอรอนโอ้ไอรอนจริงด้วยนี่แหละคือข้อดีของการทำบ้านใต้ดินและนี่คือข้อเสียของการทำบ้านใต้ดินมันเจออะไรครับกาเวลที่จะหล่นทับหัวเมื่อไหร่ก็ได้ไงทินWhat the M อะไรอ่ะ M Mineral เรามาสแกนหา M Mineral ใช้ทำอะไร E M Mineral M Melody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  ทำอะไรวะใช้ทำอะไรวะไม่มีหาอะไรเลยไม่มีร้อยอะไรเลย M ไม่รอดหรือว่าพิมพ์ผิดเนี่ย M M R A เออมีของดีอยู่ 2-3 อย่างมีเขียวไว้น่าจะเป็นแบบเขียวอาวุธอะเออน่าจะเป็นเขียวอาวุธมากกว่าแล้วก็มีจอบ M ไม่รอดพิกแอคขุดไปคือว่าเจอแร่นี้ก็น่าจะเป็นรูบี้คอปเปอร์ว่ะเจอคอปเปอร์วัตตาโคลไอรอนเราจะให้ไอรอนฟอร์จูนแล้วฟอร์จูนฟอร์จูนแล้วก็แร่ขาวไว้ทำอะไรวะรู้สึกว่าเอาไว้กันออกซ์มันเกี่ยวจริงเลยรู้สึกว่าอยากกินลูกชิ้นมาก
ลูบี้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 แต่รู้สึกว่าผมชอบเพชรมากกว่าหายากด้วยถึงแม้ว่าจะมีแร่ใหม่ๆเข้ามาแต่ไงเพชรก็ยังรู้สึกว่าเป็นเบสิกสำหรับผมนะว่าเพชรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดสุดๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไงเพชรก็สุดยอดสำหรับผมอ่ะยังไงก็ใครจะขุดเพชรก็ Y14 ครับปึ๊บคือเทคนิคนี้ก็ต้องขอบคุณใครบางคนเท่านั้นแหละเขาให้เทคนิคมาส่วนวิธีหาแร่ก็สำหรับเซิร์ฟนี้ก็ไม่ต้องหรอกคือแร่มันมีทั่วไปหมดแหละขุดตรงไหนก็เจอแต่แร่เพิ่มมาก็โอ้ยเดินไปตรงไหนเจอแร่หมดครับขุดไปสักพักเอ้าเจอแร่แล้วเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเอมิลอร์โอ้โหลูบี้โอ้โหทินโอ้โหเดินไปแล้วสักพักก็ต้องโอ้เชี่ยกูทำอะไรเนี่ยเจอแร่แล้วแม่แต่ว่าการจะทำแบบเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูถ้าคุณจะทำโซล่านะครับนี่โซล่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากในเซิร์ฟ MCTH คือถ้าเกิดคุณจะขวายคว้าหาของอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อจะทำของเพื่ออยู่รอดในเซิร์ฟแม่มันสุดยอดจริงเลยคุณอยากได้โลเวอร์เลนโซล่าหรือว่าโซล่าสักอย่างเนี่ยคือของเนี่ยมันหายากมากนี่เอเล็กติกเซอร์คัสหายากโคตรอ่ะไอ้คอปเปอร์หรือเปล่าวะเอาเป็นแบบอันนี้เหมือนสำหรับผมไม่เคยทำนะรีไฟไอรอนทำไงวะไอรอนอินกอนใส่สมิลไทยไอซีรีไฟอุ๊ยไอรอนอีกอนมาเผาไฟไม่ย้อยกูทำไม่เป็นยังไงก็เราก็ต้องมาเรียนรู้กันหน่อย โอเคครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเราจะต้องทำยังไงเอาไอรอนมาเผาไฟกันดีกว่าโอเค let's go คราวนี้เราได้เอมิโลมาแล้วนะเราก็ต้องมาลองสักอย่างไม่เราจะลองเคียวเห็นเขาว่าเคียวมันเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะอย่างนี้ด้วยเอเมอรัลด์ซิกเกอร์เอาไว้ทำอะไรวะเท่ซะอย่างทำเหวอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นอาวุธลองเป็นอาวุธดูเอ้ยจะตายแล้วไม่เป็นไรว่าผมมีฟาร์มข้าวไม่เมพอยู่อ๋อฟาร์มข้าวไม่เมพของเราอ่ะแล้วก็มีรูบี้ดาบสโตนนี่ผมว่าไม่น่าจะเมพเท่าไหร่นะหนังสือแล้วก็ธนูเก็บไว้ทินแยกมาเผาแล้วก็เตานี้ตอนนี้ยังไม่มีนี่ตอนนี้ขอคอปเปอร์อันนี้ดีกว่าคอปเปอร์อันนี้เสร็จแล้วก็ขอมาหน่อยเผาเสร็จปุ๊บเอาเก็บไว้ปับตับยะได้หินแต่งบ้านแล้วยูเรเนียมอ๋อเก็บให้หมดเฮ้ยมีโบอยู่นี่หว่าเก็บทำไมอ่ะโอเค that's โอเคขุดไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้ยซัพพลายไม่น่าจะเป็นของแร่นั่นแหละซัพพลายแต่ตอนนี้อยากได้พลังงานมากเลยพลังงานแล้วก็บล็อกโซนก็ต้องหาคอปเปอร์ไปสัก8บล็อกคอปเปอร์อันนี้เอาไปเผาไฟ
เย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 วันนี้หาแลกกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะปักอย่าหล่นสิชัวอย่าละไหนได้คอปเปอร์มาแล้วได้ชิ้นหนึ่งได้ทินมาเอาทินไปเผาอีกทีได้ไหมไม่ได้ทินเอาไว้ทำอะไรเราต้องดูทินอิงกอนเอาไว้ทำอะไรอะไรอ่ะ destroy energy battery ของไร้สาระใช่ไหมเคนกระป๋องเนี่ยนะอันนี้เพราะว่าอันนี้โคตรดีโอเคเก็บไว้ไอ้ส่วนคอปเปอร์นี่เอาไปแลกซื้อของผสมบล็อกก่อนเอาไปซื้อของได้บล็อกเดียวโอ้ตะละอยากจะได้โซนเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาคอปเปอร์มาดูดิคอปเปอร์คอปเปอร์คอปเปอร์เคเบิลอะเช็ดคิดกูจะหายางจากไหนวะไอเซนลับเบอร์สติ๊กต้องเรียกได้ว่าผมต้องเดินทางหายางไม่ก็หาน้ำผึ้งอะเป็นอะไรที่แบบรันทดเฮ่ๆเลยช่างเก็บไว้ก่อนต้องเรียกว่าขอเก็บไว้ก่อนนะฮะสำหรับเรื่องคอปเปอร์เรามาเตาเผาเหล็กกันดีกว่าผสมไงฟะอย่างนี้งี้แล้วได้ละไอรอนฟอร์จูนเรามาดูรูปร่างหน้าตาของไอรอนฟอร์จูนกันดีกว่าว่าเป็นไงอัลละไอซ่าไอ้สัตว์มันเหมือนเดิมเลยนี่ว่ะไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าไอรอนฟอร์จูนมันเหมาะกับแบทบ็อกผมมีความรู้นิดหน่อยนะสำหรับอันนี้เพราะว่าเล่นเหมือนกันเฮ้แบทบ็อกเอาไว้เก็บพลังงานครับดาฟูกูจะหาคัพเปอร์ยังไงฟะแล้วก็ RE แบตเตอรี่ด้วยดาฟูตูจะหา RE แบตเตอรี่จากไหนฟะเนี่ยเปล่าครับคือ RE แบตเตอรี่ผสมยังไงแค่นั้นแหละ RE ไอแคนใช่ไหมขีดแบตเตอรี่โอ้โหจะทำแต่ละอย่างนี่ยากจริงๆทินอินกร125ทีนอินกอนคนละอย่างโง่ไอ้ตัวต้องขุดแร่กี่ปีเนี่ยต้องจะได้แบทบ็อกซ์สักก้อนหนึ่งเพื่อมาสะสมพลังงานตัวเล่นภาคธรรมดาดีกว่าไหมเนี่ยขุดแร่ไปเรื่อยๆโง่คือผมว่าเล่นธรรมดาดีกว่าไหมนี่คือมีพลังงานก็ดีอยู่อย่างนึงแต่ได้แบบเหินฟ้าเดินอากาศได้คือว่ามีพลังงานจะทำให้แบบเราใช้เจ็ตแพ็กอะรู้จักไหมเจ็ตแพ็กเจ็ตแพ็กเจ็ตแพ็กบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเจ็ตแพ็กคืออะไรเอาไว้บินสวมหลังแล้วบินได้เย้ ไม่ต้องมีโหมดไฟก็บินก็คนเราอยากมีพลังงานอะเราก็ต้องหาแร่ถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยเนี่ยของก็จะง่ายขึ้นเลยเราก็โอ้ yeah bis I like this yeah แต่ก่อนเนี่ยจะหาได้เราก็ต้องมีพลังงานอะไรล่ะพลังงานความอิ่มไงเห็นไหมดวงแอปเปิลอะเหลือแค่หนึ่งดวงแล้ว what the heck เก็บเอ็มมาเล่าไปก่อนเก็บให้หมดแหละแล้วก็เอาฟอร์จูนตั้งไว้นี่
นึกว่ามันจะทำง่ายๆ